คุณผู้ชมยังอยู่กับผมครับในรายการ Give Me Five ครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของกระและฝ้านะครับวันนี้ครับมีคุณผู้ชมทางบ้านครับเขียนครับอีเมลมาพูดคุยกับเราครับเช่นเคยครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเภสัชกรหญิงณัฐธิดาจันทรวารีครับสวัสดีครับคุณนุ๊กครับวันนี้คุณนุ๊กมาตอบคำถามให้หน่อยนะครับได้ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านเขียนคำถามมาเยอะเลยนะฮะแล้วคัดเลือกคำถามมาบางส่วนนะครับมาเข้าที่คำถามแรกเลยดีกว่านะครับคุณนุ๊กครับตอนนี้หนูอายุ17ปีค่ะอยู่ดีๆแขนข้างหนึ่งของหนูเนี่ยก็มีกระขึ้นมาไม่แน่ใจว่าเป็นกระหรือเปล่าแต่อ้าวหนูไม่แน่ใจแต่ว่าหนูบอกมันเป็นกระนะไม่แน่ใจว่าเป็นกระหรือเปล่านะครับแต่เคยไปหาหมอครั้งหนึ่งนะฮะคุณหมอบอกว่าอาจจะแพ้กรดน้ำส้มทายาก็ไม่หายเลยคิดว่าต้องเป็นกระแน่ๆทำอย่างไรดีคะคืออันนี้คำถามนี้ค่อนข้างสับสนนิดนึงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการแพ้กรดน้ำส้มอะค่ะก็คือน่าจะเป็นอาการระคายเคืองผิวมากกว่าแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าทำไมถึงใช้กรดน้ำส้มที่แขนใช่ค่ะคืออาจจะเป็นอาชีพหรือว่ายังไงอันนี้คือต้องดูที่ต้นตอที่สาเหตุอีกทีนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของกระเนี่ยซึ่งกระส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้เกิดจากการระคายเคืองจากกรดน้ำส้มนะคะถ้าเกิดจากการระคายเคืองจากกรดน้ำส้มที่ดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงการถูกต้องกับกรดน้ำส้มนะคะโดยเฉพาะที่มีปริมาณเข้มข้นมากๆแต่ว่าถ้าเป็นกระเนี่ยจะเกิดจากแสงแดดนะคะซึ่งกระที่แขนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าขนาดเล็กใหญ่แค่ไหนจุดเล็กใหญ่แค่ไหนมีความกังวลมากน้อยแค่ไหนอะค่ะถ้ามีความกังวลมากอยากกำจัดมันไปเร็วๆก็คือเลเซอร์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้ากำจัดมันช้าได้ใจเย็นได้เนี่ยการเลือกใช้ไวท์เทนนิ่งproducts หรือว่าสปอตคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยก็จะช่วยได้เหมือนกันช่วยทำให้มันจางลงได้ถ้าไม่ใช่กระลึกจนเกินไปอะค่ะคุณนุ๊กผมสงสัยกับคำถามของน้องฮะ ว่าคือผมถามเองก็ยังงงเองนะคุณผู้ชมฮะ กรดน้ำส้มมันคืออะไรคุณนุ๊กกรดน้ำส้มคืออะซิติกแอซิดอะค่ะจริงๆแล้วกรดน้ำส้มเนี่ยไม่ได้หมายถึงน้ำส้มคือจริงๆน้ำส้มก็มีกรดผลไม้อยู่แต่คาดว่าคงไม่ใช่แน่ๆกรดน้ำส้มในที่นี้น่าจะหมายถึงกรดน้ำส้มสายชูมากกว่าซึ่งส่วนใหญ่จะพูดถึงอะซิติกแอซิดทีนี้ถ้าเจอในปริมาณที่เข้มข้นมากๆหรือเจอบ่อยๆเนี่ยหรือในระยะเวลานานเนี่ยก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังขึ้นนะคะทำให้เกิดไหม้ความไหม้ขึ้นได้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะต้องดูที่สาเหตุจริงๆอ่ะเป็นงี้ดีกว่าว่ามันอาจจะเป็นน้ำส้มสายชูที่มีความเข้มข้นใช่ประมาณแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นงานหรือเปล่าแต่น้องอายุ17เองเนาะใช่อายุ17เองใช่ต้องดูว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึงแพ้กรดน้ำส้มสายชูที่แขนเลยครับสำหรับคำถามนี้ถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าน้องยังสงสัยอยู่นะครับน้องเขียนเข้ามาถามเราใหม่นะครับเดี๋ยวจะให้คุณนุ๊กตอบให้นะครับคำถามข้อที่2เลยนะครับคุณนุ๊กครับถามว่ากระเนื้อเหมือนกับกระไหมครับมีวิธีรักษาอย่างไรบ้างคุณณัฐพลเชียงใหม่ค่ะจริงๆแล้วกระมีหลายประเภทนะคะทีนี้กระเนื้อเนี่ยส่วนใหญ่คำว่ากระเนี่ยคนจะนึกถึงอะไรนึกถึงจุดสีน้ำตาลใช่ไหมคะที่มีอยู่เยอะๆกระจายทั่วใบหน้าอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของกระเนื้อกระเนื้อจะเป็นคล้ายๆหูดอะค่ะคือมันนูนขึ้นมาอาจจะเป็นตุ่มเล็กตุ่มใหญ่ก็ได้แล้วแต่ซึ่งเกิดจากแสงแดดก็ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ก็มีส่วนหนึ่งนะคะซึ่งกระเนื้อกับกระเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงกระเราจะพูดนึกถึงกระลึกหรือกระตื้นคือกระที่เป็นเม็ดสีผิวกระเนื้อนึกถึงกระที่มีก้อนนูนค่ะซึ่งการรักษาเนี่ยก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่วิธีป้องกันเหมือนกันเลยค่ะคือพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะที่มีค่า SPF ค่อนข้างสูงหน่อยสำหรับคนที่ผิวขาวมากหรือว่าต้องโดนแดดบ่อยๆนะคะคุณนุ๊กก็จะช่วยได้กระเนื้อจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรฮะเกิดจากแสงแดดได้เหมือนกันค่ะแล้วก็กรรมพันธุ์โดนแดดนานๆมันก็จะขึ้นมาเป็นตุ่มอะไรใช่แสงแดดเป็นตัวกระตุ้นได้ค่ะแต่บางคนก็ไม่มีเลยนะคะบางคนก็ไม่มีเลยคือมันเกิดจากการที่สร้างเขาเรียกว่าสร้างตัวเซลล์ผิวอะค่ะเซลล์ผิวสร้างตัวผิดปกติทำให้เกิดเป็นติ่งเป็นก้อนขึ้นมาค่ะก้อนเล็กๆซึ่งก็จะมีก้อนเล็กๆกระจายอยู่ทั่วใบหน้าอะไรเงี้ยค่ะวิธีแก้เครื่องสำอางแก้ไม่ได้ต้องใช้การเลเซอร์เท่านั้นค่ะแต่เลเซอร์ออกไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลตัวเองให้ดีไม่หลีกเลี่ยงแสงแดดไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกเหมือนกันคือถ้าเคยเป็นแบบนี้คือเคยเป็นกระเนื้อแล้วแล้วไม่ดูรักษาไปจนหายแล้วแต่ถ้าไม่ดูแลหรือปกป้องอีกมันกลับมาอีกขึ้นได้อีกใช่ค่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคำถามข้อต่อไปครับจากคุณเหมียวกทม.นะครับคุณเหมียวถามว่าตอนนี้ดิฉันเนี่ยเป็นกระทั้งตัวเลยค่ะ
คือเป็นจุดสีน้ำตาลทั้งตัวนั่นนะฮะเป็นเยอะที่แขนแล้วก็ใบหน้าจะรักษาได้ไหมคะและต้องใช้วิธีไหนจะดีที่สุดค่ะในเรื่องของกระทั้งแขนและหน้านะคะถ้าเป็นกระที่ไม่ใช่กระลึกมากๆเนี่ยเครื่องสำอางก็จะช่วยได้ในระดับนึงคือเขาลงไปที่ผิวได้ในระดับนึงแต่ว่าถ้าเป็นกระที่ลึกมากๆคือใช้เครื่องสำอางไปสักพักแล้วมันเริ่มไม่จางลงละอันนี้ก็คืออาจจะต้องใช้เลเซอร์เข้ามาช่วยเพราะว่าเลเซอร์เนี่ยจะยิงเข้าไปที่ผิวที่ชั้นลึกได้มากกว่าค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะซึ่งที่คลินิกกิฟฟรีเนี่ยก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีเครื่องมือที่ครบครันนะคะก็ลองมาปรึกษาดูได้ค่ะแต่ว่าถ้าในเรื่องของถ้าใช้เครื่องสำอางได้มีความอดทนมากพออย่างเงี้ยค่ะมีวินัยในตัวเองก็ให้เลือกใช้เครื่องสำอางที่มีwhitening agent อยู่หรืออาจจะเป็นตัวทาฟ้าเองก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกำลังสปูเต้ใน Melabite White Off เสร็จแล้วตามด้วย Melabite Spot Corrector ก็ได้เหมือนกันอันนั้นก็ได้เหมือนกันใช่นอกจากนี้ในเรื่องของกระเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของการป้องกันแสงแดดอย่างที่ใบหน้าเนี่ยอาจจะใช้กำลังสปูเต้ SPF 50 PA บวกขึ้นไปนะคะหรือว่าถ้าเป็นที่ตัวเนี่ยอาจจะใช้ตัว Secret White Body Lotion ซึ่งมีสารกันแดดอยู่พร้อมกับสารไวท์เทนนิ่งที่ช่วยทำให้ผิวเนี่ยขาวขึ้นแล้วก็จะทำให้สีผิวเนี่ยมันสม่ำเสมอมากขึ้นด้วยค่ะ Secret White Body Lotion นี่กลิ่นจะหอมเป็นกลิ่นกุหลาบใช่ค่ะอ่อนๆใช่อ่ะโอเคนะครับคุณเหมียวได้ทราบวิธีการไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่คราวนี้ผมถามเพิ่มอยากรู้เองอีกแล้วนะคุณผู้ชมครับนะอยากรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณนุบอกกระลึกกระตื้นเนี่ย มันดูยังไงมันต่างกันเยอะไหมสมมติเผื่อคุณผู้ชมบางคนที่เป็นกระอยู่ตอนนี้อยากรู้เอ๊ะถ้าฉันเป็นกระตื้นเนี่ยมันสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ช่วยรักษาหายได้เร็วขึ้นหรือที่เป็นกระลึกใช้ผลิตภัณฑ์ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าใช้การรักษาควบคู่กับการเลเซอร์ไปด้วยมันก็จะดีแบบนี้จะสังเกตได้ยังไงใช่ไหมคะจริงๆแล้วกระตื้นเนี่ยจะสังเกตได้ตรงที่สีของเขาค่ะสีเขาจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนๆ นะคะคือเห็นชัดขึ้นมาอย่างนี้ดูแล้วไม่มีเงาลึกๆเข้าไปอะค่ะแต่กะลึกเนี่ยมันอาจจะเห็นเป็นแบบสีเทาๆน้ำตาลคือบางคนเนี่ยมีทั้งกะลึกกะตื้นอยู่ในชิ้นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยพอมันหายไปแล้วคือถ้าใช้ไวท์เทนนิ่งเครื่องสำอางเนี่ยไปสักพักหนึ่งมันเริ่มหายไปแล้วจะเห็นเป็นสีเทาๆเนี่ยแปลว่ามันอยู่ที่ลึกมากขึ้นก็อาจจะต้องใช้การเลเซอร์เข้ามาช่วยค่ะเพราะฉะนั้นคือสังเกตง่ายๆว่าถ้าเป็นกระตื้นก็คือผิวที่เป็นรอยที่เป็นสีที่แตกต่างจากผิวปกติเนี่ยมันจะเป็นน้ำตาลอ่อนจะเป็นน้ำตาลอ่อนบางๆอยู่ด้านเหมือนอยู่ด้านบนผิวหนังใช่แล้วก็จะแบบขนาดจะไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตรอะค่ะครึ่งเซนติเมตรเท่านั้นเองแต่ถ้าสมมติว่าถ้ามันเป็นสีที่เข้มมากสีที่เข้มมากดูแล้วมีเงานั่นคือกระลึกใช่ค่ะนะครับแต่ถ้ายังแยกไม่ออกจริงปรึกษาหมอดีกว่าปรึกษาหมอง่ายสุดนะฮะแล้วก็ทำให้ยังดูดีได้เร็วขึ้นด้วยนะครับคำถามข้อต่อไปดีกว่าครับคุณนุ๊กครับคำถามข้อนี้นะครับจากคุณแจนกทมครับคุณแจนถามว่าตอนนี้อายุ25ปีแล้วค่ะไม่ทราบเหมือนกันว่านะครับมันคือฝ้าเพราะไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคือฝ้าหรือมันคือกระเพราะมีคนทักทั้ง2อย่างนะครับเป็นตอนประมาณม3นี่25ตำรวจเป็นตอนม3นานก็เหมือนกันนะใช่นะฮะไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นยังไงเพราะไม่ได้ตากแดดมากจะมีวิธีรักษาหายขาดไหมเอ้ยคุณนุ๊กพอพูดถึงกระกับฝ้าบางคนแยกไม่ออกเนาะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วมันแยกค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าฝ้าเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงฝ้าส่วนใหญ่จะเป็นตอนที่อายุค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไปเช่นผู้หญิงตั้งครรภ์อาจจะเกิดฝ้าในช่วงนั้นแล้วก็ลักษณะของเขาก็จะเป็นแพชคือเป็นปื้นใหญ่กว่าใช่ค่ะเป็นปื้นใหญ่แต่ว่าในขณะที่กระเนี่ยเขาจะเป็นเห็นขอบเขตชัดเจนอ่ะเห็นเป็นจุดๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีเขาก็จะสีน้ำตาลอ่อนๆฝ้าเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นแบบปื้นใหญ่ๆทั่วใบหน้าค่ะขนาดก็จะใหญ่กว่าต่างกันทีนี้ก็อันนี้ก็ลองไปดูว่าเป็นกระหรือฝ้านะคะสร้างความมั่นใจแต่ว่าเพียงแต่ว่าสาเหตุต้นตอจริงๆแล้วมันก็คือสาเหตุเดียวกันคือการที่เกิดการที่เซลล์ผิวของเราเนี่ยสร้างเม็ดสีผิดปกติมันก็ทำให้เกิดกระฝ้าได้ทั้งนั้นนะคะเพียงแต่ว่ามาแยกตรงที่ลักษณะเท่านั้นเองอ๋อว่าแต่ต้นเหตุต้นตอเนี่ยคล้ายกันเป็นยังไงกระคือจะมีขอบเขตชัดเจนของเขาใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นฝ้าก็จะเป็นปื้นอย่างใหญ่ๆใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นปื้นหรือว่าเป็นอันใหญ่กว่า 0.5 ซมเอ๊ะ 0.5 ซมอย่างที่บอกไปเอาละครับคุณผู้ชมครับคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคุณนุ๊กครับ
เดี๋ยวกลับมาตอบช่วงหน้าสักนิดนึงกันแล้วกันนะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับสนับสนุนโดยกิฟรีนทาฟาเพอร์เฟกต์ไวท์เทนนิ่งครีมครับอยากให้คุณผิวกระจ่างใสไร้จุดด่างดำครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ